วันนี้มีไอเดียว่าเยลลี่ลูกกระจาด DIY ที่บ้านสวัสดีครับผมพี่น้องกดไลค์กดติดตามขึ้นนะครับทุกคนพวกผมผอมลงครับไม่ต้องแบบว่าชมในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะว่าเพราะว่าแบบว่าผมบอกแล้วว่าผมหล่อขึ้นทุกคนชอบกินเยลลี่ไหมครับเยลลี่นะครับทำมาจากเจลาตินนะครับมันมาจากกระดูกสัตว์อร่อยนะเพราะว่าเยลลี่มันยังไงครับทุกคนมันก็เคี้ยวหนึบหนับแต่ว่าสมัยนี้แบบเยลลี่มันมาเยอะมากเลยนะแปลกๆไปหมดเลยอะไรรู้ป่ะเยลลี่ที่อะไรดังที่สุดเคยรู้ไหมคือเยลลี่ลูกกระต่ายเว้ยคนมันบ่งบอกถึงอะไรครับทุกคนมันจะบ่งบอกถึงมนุษยศาสตร์บางอย่างก็ได้คือเยลลี่รูปโลกแมลงเด็กๆชอบกินแปลว่าอะไรครับสักวันฉันจะครองโลกกินลูกกระต่ายเพื่ออะไรสักวันฉันจะเฮียมันน่ากลัวเห็นไหมความเป็นจริงก็คือมันน่าจะเป็นเยลลี่ที่ออกมาในช่วงฮาโลวีนอะไรอย่างเนี้ยเยลลี่ลูกกระต่ายเนี่ยแม่งมาแรงชิบหายเลยนะมาแรงชิบหายแบบว่าขายดีอันดับหนึ่งก็เป็นไปได้ล่าสุดนะครับก็มีข่าวนะครับว่าเยลลี่ลูกกระต่ายมันมีสารอันตรายนะครับถึงชีวิตเลยนะวันนี้มีไอเดียว่าเยลลี่ลูกกระต่าย DIY ที่บ้านผมเห็นบางลูกสมัยนู่นอ่ะประมาณ300บาทพี่เจอกำไรไปไหนดอกแล้วหลังๆก็มีแบบของก๊อปมาเนี่ย20บาทบ้าง10บาทบ้างค่าในขาวก็อย่างที่บอกมันอันตรายแต่วันนี้ผมจะมาลองทำเองเลยอุปป้าเข้าครัวก็วิธีทำโคตรง่ายแล้วก็โคตรแบบว่าสะอาดนะทุกคนก็อยากจะบอกว่าปลอดภัย 100% นะครับเริ่มกันทำไปแกะคือหลายคนคงจะคิดว่าเฮียที่ใช้อุปกรณ์ไม่คุ้มหรือเปล่าทำเยลลี่รูปโลกราคา100 200 300มันใช้อุปกรณ์แค่นี้มันใช้แค่นี้เว้ยทุกคนเยลลี่ลูกกระต่ายมันก็มีแค่น้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงเจลาตินแล้วก็มีน้ำมันพืชที่แบบว่าเอาไว้ทอดไข่ทอดอะไรอย่างเงี้ยสีผสมอาหารแล้วก็มีถาดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นทำเป็นลูกวงกลมอ่ะขายตามใจตัวเฮียอะไรแล้วแต่มันมีแค่นี้เอาสูตรมาจากป้า1ตึงโป๊นะครับคนติดตามเป็นล้านเลยนะอย่างแรกนะครับเราต้องมาระบายไม่ใช่ระบายเราต้องมาทาก่อนให้มันแบบว่าติดอย่างเช่นว่าแบบว่าถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเยลลี่จะเจ็บนะครับลูกตาก็จะถลอกลูบริเคทนะครับทุกคนภาษาลูบริเคทก็คือแปลว่าหล่อลื่นก็แล้วก็แค่จุ่มแล้วเราก็แค่ทาคนทาให้มันเปียกๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเปียกยังอันนี้แบบว่าเด็กประถมก็น่าจะทำได้นะสเต็ปต่อไปนะครับเราเอาผงเจลาตินนะครับ1แล้วก็1ครึ่งชานะครับเทก็ไปในชานะครับแล้วก็ใส่น้ํา4ช้อนชานะทุกคนเข้าไปในโอ้เยลาตินนะครับคนไว้นะทุกคนแล้วก็ทิ้ง10ถึง15นาทีนะต่อไปนะครับก็ใส่น้ําตาลทรายลงไป1ช้อนชานะต่อมาเราก็ใส่อะไรวะแล้วก็ใส่น้ํานะครับ4ช้อนชา20 ml นะประมาณนั้นนะต่อมานะครับทุกคนเราก็เอาเจลาตินที่เราปล่อยทิ้งไว้ไม่ถึง15นาทีนะครับแต่จริงๆต้อง15นาทีนะมันก็แข็งแล้วนะน่าจะได้แล้วใส่แล้วเราก็คนให้น้ําตาลกับน้ํากับเจลาตินมันเข้ากันนะโอ้ยเบย์ดูน้ําตาลเข้าไปใส่น้ำอีกหน่อยแล้วกันเนาะผสมกันเราก็จะไปวางบนไฟนะทุกคนแล้วก็ไปคนให้มันเข้ากันนะใช่ตั้งไฟอ่อนๆนะแล้วก็คนเบาๆแล้วกันเห็นเริ่มละลายแล้วเว้ยเสร็จยังต่อไปนะทุกคนก็อยากจะบอกว่าแค่เอามานำใส่ถ้วยอย่างนี้นะอันนี้แบบเอาไว้ทำลูกกระต่ายสีดำต่อมาตัวนี้สีส้มละกันสีส้มสีเขียวสีเขียวละกันต่อมานะทุกคนง่ายกว่าเดิมนะครับเราก็แค่ใส่สีผสมอาหารนะครับเดี๋ยวเราเอาตั้งแต่สีดำก่อนเนาะสีดำก็ต้องใส่น้อยๆนี่มันน่าจะเป็นคาราเมลนะวานิลานะเพื่อให้มันหอมสีดำอาจจะต้องผสมมั่วๆก่อนสีแดงโอ้ยเฮียมันเลือดเลยตอนนี้ก็น่าจะสีดำแล้วนะเราก็แค่ทำอย่างนี้เว้ยอันนี้เราจะทำสีส้มตอนนี้ก็น่าจะได้ลูกกระต่ายส้มแล้วก็สีเขียวสีเขียวได้แล้วโอเคต่อมานะทุกคนเราเตรียมถ่านนะครับส่วนที่ไม่มีรูเนาะก็เอาอันนี้เราเอาไว้ฉีดหมอฉีดหมอดูเข้าไปอย่างนั้นแหละใส่เป็นลูกกระต่ายอย่างนี้จะทำลูกกระต่าย2ลูกก็ได้นะทุกคนถ่านละ2 3หยดปล่อยไว้ประมาณ15นาทีนะให้มันแบบว่าแข็งนิดนึงก่อนถ้าเราใส่อันอื่นทับไปมันก็จะผสมพันธุ์กันนะครับแห้งยังช่างแม่งนะครับต่อไปเราจะมาใส่สีเขียวเนาะตาเอเลี่ยนมันน่าจะได้เนาะกูช่างแม่งอะกูไม่รู้อะต่อมาใส่สีส้มเชื่อเหมือนตาแบบซอมบี้เลยก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ลูกตาสีดำก็มีกางเกงในให้ใส่แล้วนะต่อมาเราต้องแบบว่าใส่เสื้อให้มันนะครับชุดขาวๆสวยๆให้มันนะครับตกพื้นโอ้ไม่พวกเก่งโฮลิสต์ต่อมานะครับเราเตรียมน้ำตาลเว้ย150พอนะทุกคนเราใส่น้ำตาล150จะทำ2ถาดก็ต้อง300อะไรประมาณนั้นนะใส่เข้าไปเว้ยแล้วก็ใส่น้ำเย็นนะครับทุกคน
แต่ว่าเราห้ามคนนะทุกคนเราต้องแบบว่าปล่อยไฟอ่อนๆนะให้มันละลายแบบอัตโนมัติอะไรอย่างนี้นะอย่าให้มันไหม้นะทุกคนถ้าแบบลูกๆที่แบบดูอยู่แล้วก็ทำอะไรอย่างเนี้ยก็ไม่ได้นะทุกคนให้พ่อแม่ช่วยนะเพราะว่านี่มันเป็นเล่นกับไฟนะทุกคนอย่าให้มันฟองอ่ะอย่าให้มันฟองเข้าใจไหมตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับมันดูจากสีหน้านะครับของมันเดี๋ยวต่อมาเราจะมาใช้ตัวนี้นะเปิดยังไงวะเยอะมันกระเด็นมากเลยมันอันตรายอยู่นะให้มันกลายเป็นแบบว่าฟองสบู่อะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นผงอย่างเนี้ยดูกูใส่น้ำเยอะไปเหรอกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ขึ้นนะโอ้ลืมแทเจลาตินช่างมาลองดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าใส่เจลาตินที่เตรียมไว้ทำขั้นตอนเดิมอีเหี้ยมาดูกันว่ามันจะเป็นฟองไหมครับเริ่มเป็นฟองแล้วหรือว่าเวิร์กตอนนี้เหมือนจะเสร็จแล้วนะเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยพี่กูภูมิใจนะเนี่ยจริงปะก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ในนี้นะแล้วก็ปิดฝากันก็แค่นั้นก็น่าจะเสร็จแล้วนะโอ้โหน่ากินมากมันแบบเฮ้ยมันน่ากินนะเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะทำได้แค่ถาดเดียวนะทุ่มนานไปหน่อยแต่เชื่อน่าจะโอ้โหทำไมมันเละอย่างเดียว น่าจะโอเคแล้วนะปิดฝาปิดก็เดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ไปแช่กันนะครับทุกคนแล้วก็มาดูว่ามันจะออกมาประมาณไหนนั่นแหละถ้าชอบอะไรกดแชร์กดติดตามด้วยไปกันคือสิ่งที่ผ่านมา3วันนะครับแกะกันแล้วก็มาดูความสวยงามลูกตาก็1 2 3อีไอ้เหี้ยดูดิมันก็เหมือนมันก็เป็นลูกตาแบบครึ่งนึงอ่ะโอ้ยดำมากมันไม่หลุดนะทุกคนต้องใช้นิ้วแต่ถามว่ากลิ่นมันก็ค่อนข้างหอมนะเว้ยแต่หน้าตาแบบโคตรแบบไม่น่ากินเลยนะเอาละนี่คือหน้าตาลูกตาเฮ้ยมันเฟลขนาดนี้วะอันนี้ฉบับเลขาผมนะทุกคนฉบับคุณน้ำหวานโอ้โหเชี่ยสวยมากเพอร์เฟกต์อะไอ้เหี้ยมันเหมือนขนมไทยเลยอะนี่เหมือนไอเลี่ยนจริงๆเลยเอาละทุกคนอันซ้ายมือเป็นของผมนะครับทุกคนแล้วกันขวามือเป็นของพี่น้ำหวานนะก็เชี่ยอันนี้น่าจะขายได้แต่อันนี้แบบว่าถ้าใครขายนี่แบบว่าน่าจะโดนยิงปืนนะตัวเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะไม่น่ากินเท่าไหร่เอ้าจะลองแดกตั้งแต่ของกูนะครับก็ไม่รู้หมดอายุยังแต่ว่าอะอันนี้ค่อนข้างนิ่มนะทุกคนมีความแบบตีฟองเนี่ยมันนิ่มนะแต่น้ำตาลก็ยังไม่ได้ละลาย 100% นะมันยังมีแบบจุบจับจุบจับอยู่แล้วถ้าแบบว่าอันสวยๆเนี่ยจืดมากไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยเลยตัวเนี่ยมันตีด้วยนมเจลาตินอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้อร่อยนะทุกคนทั้งคู่เลยกินให้หมดแล้วกันไอ้เหี้ยจืดอ่ะ cheers baby ไม่ใช่รสชาติที่กูคิดไว้นะไอ้เหี้ยน้ำตาจะกินอะไรแบบนี้ไม่ได้เว้ยมันตาไหลเลยไอ้เหี้ยต้องบิ้วอารมณ์ก่อนถ้าบิ้วอารมณ์อาจจะกินได้ก็ได้เอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวตี ASMR หรืออ้วก ASMR เนี่ยนั่นแหละถ้าทำใหม่อาจจะอร่อยนะแต่ว่าผมไม่อยากทำแล้วนะทุกคนมันไม่ใช่สเปคผมนะเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะถ้าจะทำตามนะก็ต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปนะทุกคนอย่าติดเล่นเหมือนกูนะอะไรที่เป็นเยลลี่อาจจะไม่ทำแล้วนะผมก็อาจจะทำที่แบบเป็นอาหารธรรมดาเนาะคนต้องลองไปศึกษาดีๆนะทุกคนสรุปว่าทุกคนความอร่อยผมให้ไม่สุดมันไม่ใช่สเปคผมจริงๆเว้ยแล้วความง่ายนะทุกคนผมให้ดาวเดียวพอนะทุกคนไม่ได้ง่ายนะทุกคนที่ออกมาแบบเพอร์เฟคอะไรอย่างเนี้ยราคาผมให้ประมาณ4ดาวนะครับก็ทําไม่แพงเลยนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งขายแพงทําหาเลยนะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นอิมพอร์ตอะไรอย่างเนี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆเขาใช้จริงๆมันก็แค่น้ําตาลมันก็เป็นเคเลียเนาะตามนั้นนะทุกคนก็ไม่เหมือนที่คิดไว้นะทุกคนอยากให้โอป้าคนนี้นะครับโอป้าเขาคือคนที่ทําอาหารอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเยอะๆใต้คลิปนี้นะทุกคนแล้วถ้าใครทําที่บ้านนะครับทุกคนก็ลองถ่ายแล้วก็แท็กมาใน IG ก็ได้นะไม่ได้ทำแล้วอร่อยหรือเปล่าก็สุดท้ายนี่ก็อยากจะทำอะไรก่อนจะได้ก่อนที่ตามก่อนจะดิ้งนะทุกคนเจอในคลิปต่อไป